รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องน็อกน็อกสวัสดีครับรายการช่างเล่าเรื่องกับน็อกน็อกนะครับจะมาแก้ไขปัญหาทุกงานซ่อมบำรุงในบ้านของคุณกันครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการดูแลรักษาแอร์เพื่อให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นนะครับระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศส่วนมากประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ได้แก่1ส่วนที่อยู่ภายในอาคารเรียกว่าชุดคอยเย็นหรือแฟนคอยยูนิตมีหน้าที่ส่งอากาศเย็นเข้าสู่ภายในอาคารประกอบด้วยคอยเย็นพัดลมคอยเย็นมอเตอร์พัดลมและแผ่นกรองอากาศ2ส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารเรียกว่าชุดคอยร้อนหรือ condensing unit หรือมักเรียกกันว่า com air ทำหน้าที่ช่วยระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศสู่ภายนอกประกอบด้วย condenser compressor พัดลมคอยร้อนมอเตอร์และแผงไฟฟ้าการดูแลรักษาแอร์บ้านนะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับด้วย5วิธีการดังนี้ครับ1การทำความสะอาดฟิลเตอร์แอร์นะครับหรือแผ่นกรองอากาศเราสามารถนำฟิลเตอร์แอร์นะครับมาล้างด้วยน้ำเปล่านะครับรอให้แห้งสนิทนะครับถึงกลับมาใส่ที่ตัวแอร์เพื่อป้องกันกลิ่นอับชื้นครับ2นะครับการล้างทำความสะอาดตัวคอยเย็นและคอยร้อนนะครับอันนี้เป็นการล้างใหญ่นะครับเราต้องล้างทุกๆ 3-6 เดือนนะครับขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานนะครับถ้ามีฝุ่นเยอะการใช้งานแอร์บ่อยอันนี้ควรล้างบ่อยขึ้นนะครับเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับ3นะครับหมั่นสังเกตเสียงแอร์นะครับว่ามีเสียงดังผิดปกติไหมนะครับมีเรื่องของอาการแอร์ไม่เย็นหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องเรียกช่างเข้ามาดูแลเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงมากขึ้นครับ4นะครับเราไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนสูงเช่นเตารีดหม้อหุงข้าวเตาไฟฟ้านะครับมาใช้ในห้องแอร์นะครับเพราะว่าจะทำให้แอร์ทำงานหนักนะครับและสิ้นเปลืองค่าไฟโดยใช่เหตุครับ5นะครับเรื่องของรีโมทอันนี้ควรเก็บไว้ในที่สูงหรือพ้นมือเด็กนะครับป้องกันการปรับโหมดหรือการทำเล่นหล่นจนตัวโหมดที่เราตั้งไว้คลาดเคลื่อนนะครับอย่าลืมนะครับการทำงานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศระบบไฟฟ้าต้องสับเบรกเกอร์ทุกครั้งนะครับหรือแขวนป้ายเตือนป้องกันการสับเบรกเกอร์นะครับเพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับสำหรับท่านใดต้องการล้างแอร์หรือต้องการช่างติดตั้งแอร์นะครับไม่รู้จะหาช่างจากที่ไหนนะครับเข้ามาที่ knocklong.com/service-installation การจริงมากกว่า 1,000 รายนะครับสำหรับท่านใดต้องการคำปรึกษานะครับหรือวางแผนงบประมาณเทคนิคการปรับปรุงบ้านสามารถติดต่อเข้ามาที่น็อกน็อกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนน็อกน็อกข้อจบทุกเรื่องบ้านสวัสดีครับน็อกน็อก